ค่ะธุรกิจ100ล้านค่ะจุดอุ้ยไม่ขนาดนั้นก็จริงๆแล้วอ่ะตัวเม็ดเงินน่าจะอยู่ที่ตัวแทนแล้วก็คนที่เอาไปขายต่อมากกว่าค่ะก็คือเราเหมือนเราสร้างอาชีพด้วยค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงจะขายดีหรืออะไรยังไงไม่ปลื้มใจเท่าเกิดเขาใช้เราได้ผลดีจริงอะค่ะเขาที่แล้วเป็นครีมกันแดดเนาะคราวนี้เป็นขมิ้นเซรั่มใช่เขาจริงๆมีหลายตัวนะคะแต่ก่อนก็คือเป็นเซรั่มเป็นครีมกันแดดเป็นมาร์กสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ค่ะคือเรามาจับเหมือนเป็นสมุนไพรไทยซึ่งพอเหมือนวิทยาการมันก้าวไกลไปเนี่ยเราก็มีวิธีการสกัดขมิ้นนะคะให้ได้ผลดีแล้วก็สามารถใช้ในเครื่องสำอางเราได้ผลอะไรเงี้ยค่ะอันนี้สูตรนี้นี่คือพี่จุ๋ยไปหาเองโดยล้วนจริงๆแล้วหนูอ่ะไปคุยค่ะคุยกับพี่ที่เขาทำงานวิจัยค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเราอ่ะมีวัตถุดิบที่ดีนะมีเรียนที่ดีเลยนะนั่นคือขมิ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีวิธีการที่เอามาผสมแล้วอาจจะแบบยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือคราวนี้เราก็เหมือนสกัดออกมาด้วยวิธีการแบบพิเศษนะคะแล้วก็เหมือนผสมเข้าไปแล้วก็เหมือนใช้ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะมันพิเศษขนาดไหนคะพี่จุ๋ยตัวนี้ก็หลายๆคนน่ะก็แบบมารีวิวให้ดูนะว่าแบบหน้าแบบดีขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออันนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบไปติดตามเอาอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกตอนนี้คือแบบยังไม่ต้องเชื่อเราอะค่ะให้ลองก่อนนะคะว่ามันดียังไงแล้วคนที่ใช้แล้วให้เป็นแบบปากต่อปากคือจุ๋ยอยากให้สินค้าเป็นตัวขายเป็นตัวดำเนินธุรกิจมากกว่าตอนนี้ตัวแทนแน่นเลยตัวแทนน่ารักค่ะตัวแทนน่ารักคือสมมติว่าเขาใช้ดีแล้วเขาบอกต่อแล้วเขาก็กลายเป็นตัวแทนจากลูกค้าแล้วส่วนใหญ่ก็มาเป็นตัวแทนนะคะวันนี้ก็เลยเหมือนแบบจัดกิจกรรมเหมือนอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นปีใหม่ล่วงหน้าด้วยแล้วก็เหมือนคืนกำไรให้กับทุกคนเลยแล้วก็คือเหมือนแบบมีคอนเสิร์ตของพี่เจมาเนี่ยค่ะก็มาจัดกันที่โรงแรมไฮเอลิจินซี่นี้ค่ะก็ข้างบนเลยเราปิดดาดฟ้าค่ะแล้วก็เลยเชิญพี่ๆสื่อมวลชนมาด้วยแล้วก็จุดแบบมองเรื่องเคล็ดลับการทำธุรกิจในอนาคตยังไงบ้างคือเอาจริงนะเราทำอะไรก็แล้วแต่คือต้องทำด้วยความจริงใจแล้วเราเองเราต้องใช้เองได้เราต้องกล้าบอกคนที่เรารักได้ครอบครัวเราได้ค่ะอันนั้นมันถือว่าเป็นการที่เหมือนทำธุรกิจเรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกผิดอ่ะเพราะเราใช้เองจริงๆอะค่ะก็คือสำหรับอยู่คือเรื่องของความจริงใจอะค่ะจริงๆเรากลัวแบบผลกระทบอีกด้านหนึ่งแม้ของการทำธุรกิจที่มันแบบไม่ค่อยสำเร็จจุ๋ยว่าผลของธุรกิจอะค่ะทุกธุรกิจมีปัญหาจุ๋ยเองจุ๋ยก็เคยจับธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเคยโดนโกงบ้างเคยไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือได้กำไรไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยแต่มันเราก็เป็นประสบการณ์จุ๋ยคิดว่าทุกครั้งที่เราเริ่มทำทุกครั้งที่เราได้ลงมือทำค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่เราจะเติบโตในสายของธุรกิจด้วยจริงมีวางแผนให้มันแบบว่าฝ่าวิกฤตยังไงพี่จุ๋ยเรื่องระยะยาวหรืออะไรเงี้ยพี่คือก่อนหน้านี้ก็คือใช้เงินสดจริงๆเลยในการลงทุนแล้วก็ไม่พยายามกู้หนี้ยืมสินอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆไปคือได้กำไรแล้วค่อยเอาไปต่อยอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ผลีผลามที่จะลงแบบตุ้มๆอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยดูว่าอย่างถ้าสินค้าเนี่ยต้องเทสเองเป็นปีอะค่ะว่าได้ผลจริงแล้วค่อยเหมือนนำมาขายช่วงนี้แผนธุรกิจอย่างอื่นไหมครับแบบบูมที่เป็นอีกคือรู้สึกว่าขมิ้นโกเซรั่มอันนี้เป็นตัวที่ทำให้แบบหลายๆคนแบบตอบรับดีค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าคือจุ๋ยวางแผนกันพลาดไปกลายเป็นว่าสต็อกไม่พอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีมากๆเลยและอีกอย่างนึงคือเหมือนเราช่วยคนไทยด้วยกันนะคะถ้าสมมุติว่าจุ๋ยทำขมิ้นก็จุ๋ยก็จะได้ช่วยเหมือนเกษตรกรที่ปลูกขมิ้นแล้วก็นักวิจัยคนไทยด้วยค่ะแล้วมันก็จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆก็คือคนไทยใช้ของไทยมันก็ดีอย่างเงี้ยแล้วเราเองเราก็สามารถประหยัดวัตถุดิบและทำให้ราคาเนี่ยมันต่ำลงแล้วคนก็เข้าถึงได้ง่ายก็เลยคิดว่าจะเอาตัวนี้ต่อยอดเป็นคลิปอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยอันนี้ค่ะทีมนักวิจัยแล้วก็คนที่ทำอยู่ที่โรงงานเนี่ยค่ะเขาก็แบบเหมือนเรียนศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางแล้วก็ได้คุยกับทางอาจารย์นะคะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เลยได้แบบเหมือนได้คุยกันว่ามีตัวนี้อะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าอยู่ฟังจุ๋ยก็แบบสนใจว่าจุ๋ยอยากจะช่วยเหมือนวัตถุดิบของคนไทยอยู่แล้วด้วยค่ะพี่จุ๋ยฝากให้ดีก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่รักมากๆเลยนะคะสำหรับแบรนด์ Bibskin นะคะก็คือช่วงนี้จุ๋ยก็คงแบบละครก็คงพักแบบยาวเพราะเนื่องจากว่าถ้าถ่ายละครคงไม่ได้ท้องสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอพักเรื่องละครยาวค่ะแล้วก็คือมาลุยธุรกิจแล้วก็ยังมีพิธีกรอยู่กับ Workpoint เนี่ยแหละค่ะคือก็ยังเห็นหน้ากันอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากบอกว่าธุรกิจอันนี้เป็นอะไรที่เราตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใช้หรือใครได้ผ่านไปผ่านมาได้แวบๆเห็นแบรนด์ของจุ๋ยอะไรเงี้ยก็อยากให้ใช้ดีแล้วก็ค่อยบอกต่อแค่นี้ค่ะไหนๆก็เรื่องธุรกิจแล้วเนาะพี่จุ๋ยจริงๆแล้วเราวางแผนต่อยอดว่าแบบเฮ้ยหลังจากนี้ถ้าเราเฟดงานในวงการลงก็ลุยอย่างนี้เต็มที่เลยไหมพี่
ก็จริงๆงานวงการจุฬาลักษณ์นะจุ๋ยก็ยังมีความสุขในการทำงานในวงการจริงพอไม่ได้ถ่ายละครก็แอบเหงาแต่มันก็ต้องเลือกเพราะว่าเหมือนเราโตขึ้นนะคะอายุมันก็ต้องไปตามสเต็ปของชีวิตนะคะก็ต้องมีครอบครัวก็ต้องอะไรดังนั้นอ่ะจุ๋ยว่าจุ๋ยทำธุรกิจด้วยแต่ว่างานในวงการจุ๋ยก็ไม่ได้ทิ้งแบบ 100% แต่คงมาเน้นหนักกับธุรกิจมากขึ้นนะคะก็คงคิดว่ามันก็น่าจะมีสร้างความมั่นคงให้เราด้วยค่ะอย่างแบ่งเวลาอย่างไรครับคือก่อนหน้านี้ก็แบ่งเวลาลำบากเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ่ายละครเหมือนเอาแบบชีวิตไปเลยเกือบครึ่งสัปดาห์ค่ะแต่พอเบาละครก็คิดว่าสามารถที่จะมาตรงนี้ได้แบบเต็มที่ 100% นะคะบริหารความรักกับคุณสายยังไงพี่ตุ้ยตอนนี้สงสารสามีมากจริงๆคือเอาจริงเมื่อวานที่เป็นวันครบรอบอ่ะถ้ากองถ่ายไม่ได้ปล่อยให้มาก่อนนะจะไม่ได้กินข้าวจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรกันเลยค่ะแต่เหมือนพอพุทธลงรูปอ่ะแล้วกองถ่ายเขาจริงๆเขาแพลนว่าถ่ายถึงดึกนะแต่เขาก็บอกว่าสงสารอะไรเงี้ยพุทธช่วยกองมามากแล้วเขาก็จะช่วยพุทธบ้างเขาก็เลยปล่อย6โมงหนูซึ้งน้ำตาจะไหลจริงๆเนี่ยสงสารคุณสามากเลยทำงานตัวเป็นเกียวอ่ะใช่ๆเขาได้พักประมาณ4-5ชั่วโมงเลยค่ะแบบเวลานอนนะคะเพราะว่าเดือนนี้เหมือนเป็นเดือนที่เร่งของละครทุกเรื่องของพุทธคือพุทธก็ถ่ายอยู่3เรื่องแล้วมันมี2เรื่องที่อยากมีเรื่องนึงที่กำลังออนจะออนแอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะก็อยากเร่งปิดเพราะว่าต้องออนแอร์ที่เมืองจีนในตอนต้นปีเขาก็เลยเหมือนเร่งทุกอย่างภายในเดือนนี้ค่ะคือขยันถ่ายแทนภรรยาคือสงสารเหมือนกันนะสงสารเหมือนกันเพราะว่าเห็นไม่ค่อยได้พักนี่ก็เป็นตากุ้งยิงอะไรเงี้ยค่ะมันก็พักไม่ได้อ่ะเป็นตาแดงกองก็แบบหยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดเนี่ยคือยกกองก็เสียหายเขาก็แบบถ่ายทั้งอย่างนั้นแหละทั้งตาแดงทั้งกุ้งยิงทั้งทุกอย่างทำงานหนักขนาดนี้พี่เป็นใบสั่งจากเราหรือเปล่าเปล่าเลยนะหนูอยากให้เขาพักมากเลยแต่คือพูดเขาเป็นคนขี้เกรงใจอ่ะสมมติว่ากองบอกว่าคือพี่พูดอยากได้อะไรเงี้ยเขาก็แบบให้ค่ะถึงแม้เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเขายอมแล้วทุ่มเททุกอย่างใช่ก็แบบถ่ายละครนี่ก็ถ่ายละครนี่ตอนนี้อยู่งานอีเวนต์นะวิ่งเก่งเหมือนกันเมื่อไหร่ก็เตรียมก็รอบอะไรผมต้องปีหนึ่งงานแต่งค่ะก็คือปีที่แล้วนะคะของเมื่อวานก็เป็นวันแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะก็ปีหนึ่งก็ผ่านไปรวดเร็วบรรยากาศอะไรให้กันเนี่ยได้ดอกไม้อะไรเงี้ยคือคุยกันอยู่แล้วว่าอยากประหยัดอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากแบบต้องมาให้ของขวัญอะไรกันนะคะเขาก็จะมีให้เราหน้าร่างๆอย่างเงี้ยตลอดก็คือจะเป็นดอกไม้แต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบซื้อของแพงๆให้อ่ะบรรยากาศหวานก็ถ้าจะดูรูปอยู่ลงก็คือสามีจะตาโรยๆหน่อยแต่ว่ายิ้มแป้นเลยนะคือยิ้มมากเลยนะแต่ตามันโรยมันบอกที่ตาเลยว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์นะเอาดอกไม้ไปซ่อนไว้ในห้องก่อนแล้วจุ๋ยก็ไม่รู้จุ๋ยก็ไม่รู้เรื่องว่าจุ๋ยนึกว่าแบบเขาแบบต้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาเซอร์ไพรส์แล้วนอนเหรอคะพี่จุ๋ยด้วยห้องไหนห้องน่าจะห้องน้ำนะคือจุ๋ยไม่รู้เพราะว่าจุ๋ยมีแยกห้องเป็น2ห้องอะค่ะอีกห้องนึงยังไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่อีกห้องนึงแล้วเขาคงเหมือนแบบตอนขึ้นมาเขาแอบเอามาเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปื้มกับสปิริตเขาไหมคะว่าแบบโอ๊ยเขาถ่ายหนักแล้วเขายังเตรียมเสื้อผ้าให้ปื้มคือเขาเป็นคนเหมือนแบบเสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาก็นึกถึงเราแบบเขากลัวเราน้อยใจแต่จุ๋ยบอกว่าจุ๋ยไม่มีทางน้อยใจอยู่แล้วเพราะว่าจุ๋ยรู้ว่าพูดทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราไปกินข้าวกันอยู่ยังตกใจเลยเอ้ากองปล่อยเหรอก็เลยเหมือนทุกอย่างมันเหมือนแบบเร็วมากเมื่อวานอะไรเงี้ยค่ะก็ไปกินข้าวกันแต่ว่าก็มีแบบพี่เป้คิรินอะไรเงี้ยก็มาเป็นกขคอยู่ดีแต่ก็อิจฉาเราก็ได้สามีดี1ปีพิสูจน์หรือว่าดูแลเรามาอย่างดีก็ขอให้ดีอย่างนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เป็นความโชคดีนะคะที่เราได้เจอคนที่ดีก็อยากเป็นคนที่คอยสนับสนุนเขาดูแลเขาไปตลอดเหมือนกันค่ะได้นั่งพูดคุยกันไหมคะว่าแบบ1ปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างก็มีพูดหวานใน365วันมั้ยหรือว่าก็หวานคือก็มีหวานด้วยแล้วก็ในวันนึงมันก็อาจจะมีหวานมีกัดกันบ้างมีตบตีกันบ้างอะไรเงี้ยคือชีวิตอะเนาะมันก็ต้องมีหลายรสชาติอะแต่อยู่รู้สึกว่าเอออยู่กับพุทธก็ไม่ได้เบื่อดีอะเพราะว่ามันมีอะไรให้ทำให้ขำให้แกล้งกันหรือว่าจะมีหวานก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะหวานสุดๆเนี่ยจะต้องไปต่างประเทศที่หนาวๆเขาก็แบบขี้หนาวไงเขาชอบกอดมีหน้าล่ะไปเกาหลีญี่ปุ่นบ่อยแค่ต้องไปหากาศหนาวอย่างนี้แล้วก็ร้อนๆได้แบบลำคายกันเลยอะไรหนึ่งต้องไปหาของขวัญแบบว่าครบรอบ1ปีที่เมืองนอกไหมพี่จุ๋ยแบบว่าครบรอบให้ได้เบบีที่เมืองนอกเนี่ยหนาวๆก็มีไปแต่เนี่ยพอเราพูดจะไปต่างประเทศมันก็ต้องมีเหมือนวาระอย่างคราวที่แล้วที่ไปก็คือไปทำงานที่เซนไดใช่ป่ะคราวนี้เนี่ยพูดเขาก็ต้องไปวิ่งที่โอซาก้ามาราธอนนะคะซึ่งก็เป็นงานวิ่งอีกแล้วก็เหนื่อยแล้วสามีหนูเหนื่อยแล้วไม่มีเวลาหนูจะผลิตได้ไหมทายาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็
คิดว่าก็ตอนนี้ก็ปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติพุทธอยากทำอะไรก็อยากให้พุทธทำอย่างสิ่งนี้เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เองเราก็ตามเขาได้ตลอดเที่ยวกับเขาได้ตลอดอยู่แล้วค่ะจริงใจเราอยากมีเป็นแบบลูกเป็นของขวัญให้ของไหนพี่ถุยไหนๆก็ไหนๆใจลึกๆอยากมีอยู่แล้วอยากมีให้เป็นของขวัญเขาชอบเด็กมากๆตัวเราเองเราก็รักเด็กแล้วเราก็อยากมีอะค่ะแต่ว่าถ้าร่างกายมันยังไม่พร้อมต้องดูแลก่อนนี่คือจริงจังมากนะไปตรวจเลือดดูแลเรื่องฮอร์โมนอาหารแพ้แบบแฝงแบบอะไรเงี้ยคือปรึกษาหมอหมดอะไรก็แล้วแต่ที่ดีกับร่างกายตัวเองอะค่ะทำหมดเลยทุกอย่างตอนนี้แต่ยังไม่มาเนาะพร้อมกันเลยจี้ใจดำนะยังไม่มาหลายก็ยังไม่มาทุกวันนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรยังไงเราเหมือนเดิมไหมพี่หรือว่าไม่ด้วยเวลาค่ะแล้วด้วยที่พุททำงานหนักมันเลยอาจจะไม่ได้สูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างที่ตั้งใจนะคะแต่ว่าก็คิดว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรดีๆนะน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตบ้างแหละใช่ใช่ค่ะก็ถ้ารู้แล้วแล้วก็พร้อมบอกยังไงก็บอกนักข่าวทุกคนอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ